นิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะชอบปลดวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะคิดหาเรื่องสนุกเล่นจึงแกล้งร้องตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะด้วยแล้วช่วยด้วยจ้าชาวบ้านได้ยินเสียงตะโกนของเด็กเลี้ยงแกะจึงพากันวิ่งมาขอความช่วยเหลือด้วยอาวุธต่างๆแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวมันวิ่งไปทางโน่นแล้วมันวิ่งไปทางโน่นแล้วเด็กเลี้ยงแกะโป้